ช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยเหมาะกับการที่จะดูทะเลหมอกสวยมากถ้าพูดถึงเชียงใหม่ไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้ค่ะดอยอินทนนท์นะคะคุณผู้ชมสวยมากๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไปก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนี้เลยค่ะหยุดยาวอุณหภูมิ11องศาค่ะคุณดีมดูท้องฟ้าสิสีสวยกำลังแบบโอ้โหเรียกว่ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะและถ้าเกิดใครโชคดีจะได้เห็นเลียงผาค่ะก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์บางคนเขาเรียกว่าเป็นม้าเทวดานะครับออกมาอาบแดดยามเช้าตามหน้าผาสูงด้วยนะคะโดยนี่เห็นนี่นะคะเป็นเลียงผาออกมานะคะแล้วก็หยุดยาวต่อเนื่อง4วันนะคะนักท่องเที่ยวก็ขึ้นไปชมความสวยงามกันดอยอินทนนท์ค่ะอยู่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เราจะได้เห็นนี่แหละค่ะหมอกผืนใหญ่โอ้โหค่อยๆเคลื่อนผ่านตามยอดดอยไปอย่างสวยงามคือช่วงเวลาแบบนี้ช่วงที่มีหน้าฝนหรือว่าอีกช่วงนึงก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยค่ะมันจะมีทะเลหมอกให้เราดูอย่างแบบว่าสาแก่ใจต้องใช้คำนี้จริงแล้วถ้าเห็นเนี่ยหนาแน่นมากๆนะคะแล้วก็เนี่ยภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมาอุณหภูมิแค่11องศา11องศาค่ะเช่นเดียวกับกิ่วแม่ปานก็11องศาเช่นกันค่ะส่วนที่ทำการของอุทยานอยู่ที่17องศาเมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวไปกันเยอะมากเลยนะคะนอกจากจะไปชมทะเลหมอกที่สวยงามแล้วก็โชคดีจะได้เห็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างม้าเทวดาหรือว่าเลียงผาค่ะแล้วก็มีเก้งออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะไม่ได้เห็นกันบ่อยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะปรากฏว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวค่ะมาที่ดอยอินทนนท์ 1,231 คนคนไทย795คนต่างชาติ436คนโอ้ยก็ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะเยอะเอาจริงๆเนี่ยไปเที่ยวดอยอินทนนท์เนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องไปช่วงหน้าหนาวก็ได้นะเอาแบบอากาศประมาณเนี้ยสัก 11-12 องศากำลังดีกำลังแบบไม่หนาวเกินไปไม่ทรมานร่างกายจนเกินไปและที่สำคัญวิวที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันสวยไม่ได้แพ้กับช่วงหน้าหนาวเลยนะจริงจริงแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานหลายๆแห่งก็มักจะบอกว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือหน้าฝนเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะเห็นหมอกมากกว่าหน้าหนาวด้วยซ้ำไปผมเคยไปหน้าหนาวก็คือตั้งใจว่าจะไปเจอทะเลหมอกอย่างเงี้ยปรากฏว่าเรียบร้อยครับไม่เจออะไรเลยฮะแต่ว่าภาพที่เห็นอยู่นี้คืออีกที่หนึ่งสวยไม่แพ้กันค่ะนาขั้นบันไดที่ป่าบงเปียงที่นี่ดิฉันเคยไปโอ้มันสวยนี่ขนาดผมดูในรูปมันยังสวยมากเลยสวยมากสวยมากที่นี่เขาบอกว่าเป็นนาขั้นบันไดขอใช้คำว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ทางเข้าไปอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าไปถึงแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนเราอยากหยุดเวลาไว้ที่ตรงนี้ถ้ามีกลุ่มปุ่มกดสต็อปเราจะหยุดตรงนี้เลยเราจะพอสที่นี่เลยสวยไหมสวยมากแล้วก็มองวิวนาขั้นบันไดเรียกว่าเป็น360องศาไปที่นี่นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศสีเขียวขจีแล้วก็จะเห็นลักษณะคือนาพึ่งปักก็จะสวยอีกแบบนึงแต่ถ้าไปในช่วงประมาณสักตุลามันจะเหลืองๆแล้วใช่ไหมเป็นแต่ก็สวยอีกแบบนึงก็จะสีทองอารามถ้าใครจะไปที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้านะจุดเทียนเฮ้ยอันนี้ถือว่าใกล้ชิดธรรมชาติที่สุดเนี่ยเห็นไหมว่าเมืองไทยของเรามีสถานที่ดีๆสวยๆเนี่ยเยอะจริงๆอย่าลืมออกไปเที่ยวกันนะครับนะ